ทุกคนวันนี้นะคะแพมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะหลังจากที่หลายๆ EP ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะเราไปตะลุยสวนทุเรียนนะคะกินทุเรียนกันแบบจุใจเลยวันนี้ขอเปลี่ยนแนวค่ะมาทานส้มโอกันบ้างนะคะแต่ว่าจะมาที่สวนส้มโอทั้งทีนะคะขอไปที่สวนดังๆสักนิดนึงค่ะนั่นคือสวนไททวีค่ะเขาบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนส้มโอที่สร้างเงินล้านสร้างเงินเป็นขอบเป็นกำเลยค่ะแต่ว่าจะสร้างยังไงนะและเขาทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เทพกันค่ะทำนัดไปแล้วค่ะไปกันเลยค่ะพี่เทพค่ะสวัสดีค่ะหนูแพมค่ะที่โทรมาหาพี่ที่บอกว่าให้พาไปเที่ยวสวนแล้วก็ซื้อส้มโออร่อยๆกลับบ้านนะคะพี่เทพคะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เทพสวัสดีค่ะนั่นไปคุยกับใครฮะแผ่นพี่เทพหรือเปล่าคะใช่ครับมีคนทักบ้างไหมคะว่าเป็นพี่เทพทักบ่อยมากเลยครับนะฮะหนูอีกคนนึงครับอ๋อเลยฮะค่ะแต่เขาบอกว่าทำไมพี่เทพหน้าแดงอ่ะเขาบอกไหนดูดิยังไม่ทันเย็นนะหน้าแดงแล้วกินอะไรไปหรือเปล่าคะตอนถ่ายตากแดดโอเคส้มโอเยอะมากเลยค่ะหนูมาทันทีไม่มีเพลงต้อนรับหรอคะมีเพลงครับมาถึงสวนส้มโอก็ต้องร้องเพลงโอ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 ทำบุญแล้วตั้งแต่แล้วนะถึงได้มาเจอน้องแพมเจ้าแต่งตัวยามเล่นน้ำจะนุ่งกระโจมเก็บกล้วยมาให้มาแซมในผมแร่สรวยสง่ามวิไลเห็นดอกส้มโอเด่นงามท่ามกลางน้ำใสเจ้าผู้ดำผู้แหกเป็นว่ายร้องจิ้มแฟนในเพื่อหนุ่มสาวโอเคครับโอเคค่ะโอ้พอกันแล้วพี่เทพขอแห้งเดี๋ยวไม่ได้คุยเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้บรรยากาศของแพมนะคะด้านหลังคือส้มโอค่ะนี่ต้นส้มโอเยอะแยะมากมายเลยพี่เทพค่ะสวนที่แพมเห็นอยู่ต้นส้มโอเหล่านี้เนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วคะ40ปีครับแต่ตั้งแต่คุณพ่อทำมาก็55ปีแล้วฮะรวมๆแล้วแล้วเดี๋ยวต้องสวัสดีต้นส้มโอไหมคะเขาอายุเยอะกว่าครับพี่เทพคะแล้วจุดเริ่มต้นของการปลูกส้มโอคือยังไงครับก็ตอนช่วงแรกก็เป็นพื้นที่ทำนามาก่อนคุณพ่อก็เลยปรับเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นสวนส้มโอเพราะนึกถึงจังหวัดนครปฐมต้องนึกถึงคำฝันที่ว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็มาปลูกแล้วก็เอามาทดลองปลูกยกทีละ5ไร่5ไร่แล้วก็ไปประกวดก็ชนะอย่างที่บอกว่า5ไร่5ไร่จนมาตอนนี้กี่ไร่แล้วตอนนี้ก็30ไร่ฮะนะส่วนนี้นะแล้วก็มีที่สำคัญทำไมคะที่นี่ถึงขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของส้มโอจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นทะเลมาก่อนนะฮะครั้งเป็นพันปีใช่ไหมฮะนะครับเป็นทะเลแล้วก็มีการทับถมตกตะกอนสามารถที่จะปลูกอะไรก็เจริญงอกงามขึ้นนะฮะก็มีอินทรีย์วัตถุครบถ้วนและธาตุครบถ้วนอยู่ถึงหน้าน้ำหลากเนี่ยเขาก็จะพัดพาอินทรีย์วัตถุหรือตะกอนต่างๆมาไหลรวมอยู่หน้าสามอำเภอเนี่ยฮะอำเภอสามพรานนครชัยศรีพุทธมณฑลนะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะฮะของ GI ส้มโอมณฑลนครชัยศรีเนี่ยก็มีอยู่สองสายพันธุ์ที่รับรองขาวน้ำผึ้งทองดีนะฮะแล้วก็รับรองอยู่สามอำเภอสามพรานนครชัยศรีพุทธมณฑลนะฮะเป็นเสน่ห์ของส้มโอของที่นี่เลยนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติและคุณภาพดีส้มโอที่นี่นะคะสร้างเงินล้านมาแล้วสร้างยังไงคะพี่แทบใช่ฮะเราปลูกส้มโอก็สร้างเงินล้านได้แล้วแต่เราจะสร้างพิเศษขึ้นมาอีกฮะเพียง8ลูกเราสร้างมาได้1ล้าน3แสน6หมื่นบาทครับโอ้โหแค่8ลูกเราก็สร้างขึ้นมาอีกทำได้ยังไงคะ8ลูกสร้างเงินล้าน8ลูกสร้างเงินล้านประมูลสิครับประมูลเราประมูลในเรื่องของการกุศลนะฮะได้มาแล้วก็มอบให้กับท่านรองผู้ว่าท่านก็ไปมอบให้กับ7อำเภอของโรงพยาบาลนะฮะและเหล่ากาชาดทั้งหมดฮะเป็นการกุศลด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ที่มัน Amazing ก็คือ8ลูกสร้างเงินล้านครับครับแล้วใน8ลูกเนี้ยมีอยู่1สายพันธุ์ครับที่ได้เงินแสนลูกละเป็นแสนอะไรคะพันอะไรคะพันขาวหอมไงครับโอ้โหที่ว่าหลักแสนนี่เท่าไหร่คะเนี่ยครับ3แสนครับส
้มโอลูกหนึ่งมีค่าตัว300,000หนูขอถามเคล็ดลับเลยอะไรที่ทำให้ส้มโอของพี่เทพนะคะอร่อยแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวลูกค้ามาซื้อกันถึงที่นี่คะสภาพภูมิอากาศด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของดินนะฮะแล้วก็ต้นไม้ก็เราก็จะมีต้นทองหลางนะฮะก็เหมือนกับทุเรียนเมืองนนท์นะฮะปลูกควบคู่กับทองหลางคุณภาพมันดีนะครับคุณภาพดีเพราะทองหลางก็มีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุอาหารต่างๆเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเป็นปุ๋ยได้ใบก็มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆอีกมากมายแล้วก็รากก็จะช้อนชัยทำให้ดินโป่งร่วนซุยใช่ไหมฮะทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นเพราะส้มโอดชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับนะฮะแล้วก็ใบก็ทับถมกันอยู่ในท้องร่องพอถึงปีเราก็เชงเลนขึ้นมาหรือดูดเลนนะฮะมันก็ได้รับแร่ธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุต่างๆครบถ้วนหมดเลยฮะเราใช้ต้นไม้มาเป็นปุ๋ยครับค่ะก็เหมือนเขาได้บำรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับแต่หนูเห็นส้มโอเนี่ยชอบมีคูน้ำแบบนี้ทำไมต้องขุดคะหรือว่าพี่เทพเอาไว้แค่พายเรือชมสวนหรือเปล่าคะครับก็ส่วนหนึ่งในพื้นที่ราบลุ่มแหละฮะในภาคกลางก็ส่วนมากก็จะทำเป็นร่องสวนฮะเพื่อเป็นการระบายน้ำได้ดีด้วยนะทำให้น้ำไม่ขังไม่ท่วมบนท้องร่องฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เราก็จะได้มีปลามีอะไรอยู่ในท้องร่องด้วยใช่ไหมฮะสวยงามด้วยแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะเห็นพี่เทพบอกว่าเมื่อกี้จะชวนแพมไปดูมดแดงมดแดงจะให้มดแดงมาลุมกัดแพมเหรอไม่ให้ลุมกัดส้มโอฮะลุมกัดเพียแป้งอะไรเงี้ยใช่ฮะกำจัดพวกแมลงต่างๆศัตรูพืชอะไรพวกเนี้ยศัตรูส้มโอเนี่ยเป็นตัวห้ามที่กัดกินพวกเพี้ยแป้งอะไรต่างๆเนี่ยทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะบอกให้พักบ้างก็ไม่พักเลยนี่ได้ค่าจ้างบ้างไหมคะไม่ได้ฮะเขาไม่รับเขาไม่รับแต่เขาจะขอสร้างหลังเป็นที่อยู่อาศัยบ้างหยวนหยวนใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งหนูเห็นใน YouTube เวลามีคลิปของสวนพี่เทพจะชอบมีคนมาถามมีกิ่งพันธุ์ใครไหมมีกิ่งพันธุ์อะไรไหมอะไรเงี้ยมีไหมคะตอนนี้เรามีกิ่งพันธุ์ฮะเราก็ผลิตทุกปีเลยฮะออเดอร์ก็เป็นหมื่นกิ่งนะฮะแต่ละปีกิ่งเท่าไหร่คะเนี่ย100 150ตัดแล้วมาชำก็150บาทนี่แบบไม่ได้รวยมาแค่ส้มโอเป็นผลนะคะกิ่งพันธุ์นี่ก็ยังขายได้ขายได้ฮะมีกิ่งพันธุ์ของชนิดอะไรบ้างคะก็มีพันธุ์ขาวน้ำผึ้งทองดีนะฮะขาวหอมทับทิมสยามนะครับโอ้เยอะเลยนะคะถ้าตอนนี้ที่เป็นที่นิยมกันมากๆก็คือพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะฮะค่ะแปะช่องทางนิดนึงได้ไหมคะถ้าจะซื้อต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์เนี่ยครับไปยังไงก็มาที่สวนส้มโอไทยทวีนครชัยศรีได้เลยนะครับนะฮะหรือเบอร์โทรนะครับ083นะฮะ6265499ครับหรือ Facebook ก็ได้นะธนกฤตไทยทวีภาษาไทยนะครับได้เลยค่ะแรงพี่เทพดีกว่าโอ้โหสบายแล้วไม่ต้องพายไม่ต้องพายนะฮะแล้วก็แอบกู้ให้พี่เทพปั่นพี่เทพคะต้นส้มโอเนี่ยแต่ละชนิดเขาใบกิ่งแตกต่างกันไหมคะก็แตกต่างกันนะครับบางทีขอบใบจะหยักขอบใบไม่หยักแล้วก็ใบบางทีก็มีขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นทับทิมสยามใบจะมีขนใบใหญ่นะฮะนะฮะเหมือนกับลูกของเขาที่มีขนใช่ๆครับนะอันนี้ก็เป็นทับทิมสยามนะข้างหน้าก็เป็นทองดีซึ่งเป็น GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทองดีจะลูกทรงแป้นผิวสวยไหมครับอันนี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วมีเห็นไหมมดแดงอยู่ข้างบนเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วมดแดงมดแดงเพราะนั้นต้นส้มโอขาวน้ำผึ้งนะครับอายุ35ปีแล้วนะครับแก่กว่านุ้ยก็ใช่ครับคือแก่กว่านุ้ยก็ปลูกส้มโอค่ะพี่เทพค่ะต้นหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ได้กี่ปีคะโอ้ปลูกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ได้30ปีถึง40ปีเลยนะครับโอ้คุ้มนะคะเนี่ยคุ้มเลยฮะปลูกยาวๆเก็บยาวๆครับปลูกยาวๆนะบางทีก็ยาวเกินไปต้นมันสูงยาวแต่มันแข่งหาแสงกันแล้วเราก็ต้องปีนไปเก็บปีนไปเก็บคือจะเก็บได้โอ้ปีนกันยาวปีนกันยาวเลยของเราก็จะเกื้อกูลกันกระรอกกินส้มโอโบ๋ๆได้ไหมไม่หวงไม่หวงพอส้มโอร่วงลงมาปลาเราเป็นปลาเจกับปลามังสวิรัตนะฮะแล้วคนก็กินปลาปลาก็หวานเลยเพราะกินส้มโอใช่ครับเข้าสวนปลาค่ะตะลุยดูมดแดงก็แข้งก็ขาก็เสื้อก็ผ้าตุ้งแฉงตุ้งแฉงเห็นไหมครับเชิญเลยฮะค่ะเห็นไหมมดแดงเยอะมากเลยฮะทุกที่มีมดแดงหมดเลยดูสิโอ้มดแดงเขาก็ขยันเนาะทำงานทั้งวันเลยค่ะเราบอกให้พักก็ไม่พักไม่พัก
ต้นทุนต่ำเลยนะเนี่ยพนักงานเยอะด้วยใช่ครับลูกนี้คือพร้อมตัดเลยเหรอคะครับตัดได้เลยครับปึ๊บตัดไม่โดนเดี๋ยวคุณแปมรับนะได้เลยค่ะรับไปเลยมากตอนแรกคิดว่าจะตกน้ำไปแล้วค่ะไม่ตกครับไม่ตกนี่เครื่องมือเขาดีจริงๆตัดปุ๊บติดมาปั๊บเลยใช่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วสงสัยถ้าเดินไปตลอดนี่คงจะได้หอบเต็มเลยนะทำไมไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้เอากระสอบมาเลยฮะไม่บอกที่กระสอบค่ะวันหลังมาแล้วต้องเอากระสอบมาคนมั่งปลามั่งมันหลุดให้ปลาโอ้บ๊ายบายอุ้มไปก็ได้ค่ะลูกนี้มันก็กินไปแล้วนะดูเห็นไหมอ๋อเป็นพงเห็นไหมน้องไปย่าแบ่งๆกันกินแบ่งกันอ่ะให้สัมผัสดูส้มโอจิ๋วทับทิมสยามค่ะจับปุ๊บโอ้โหมีกำลังตัดเองนะครับรับเองเองด้วยโอ้โหกินเองกินเองอย่าเพิ่งหันเอายังเหรอโอ้โหเลยต้องบอกก่อนต้องบอกร้อยหนูกินด้วยได้ถ้าพี่เทพตัดอีกหนูต้องใช้ปากคาบแล้วล่ะค่ะกลัวไม่มีที่ถือแล้วเจอแล้วครับส้มซ่าส้มซ่ามาแล้วจ้าใครก็ได้รับแทนทีโอ้โหรับครบจบทีเดียวรับครบจบทีเดียวชมฮะไปยังไงโอ้จะหลับอย่าเพิ่งหลับอย่าใจเย็นโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งหลับลึกมันหลับกำลังถ่ายทำอยู่กลับมาก่อนกลับมาก่อนกินกลับจริงโอ้โหกลับแล้วกลับไม่ฟื้นไม่ไม่ฟื้นโอ้ยกินเขาแบบเฟรชนะคะทำอโรมาก็ได้อโรมาดีโอ้โหนี่มีความสามารถนี่ถึงจะล้นมือยังไงกันความสามารถล้นมือล้นมือโอ้โหล้นมือจริงๆอ่ะคนนี่เรามาใส่มิวสิกกันเหรอเนี่ยใช่ค่ะมาใส่ MV โอ้ MV เก็บส้มโอไปอารมณ์ดีไปสูดอากาศไปใช่อันนี้ต้นอะไรอีกคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นทองหลางนะทานได้สดสดโอ้หนูอยากกินมั้งอ่ะมันดีมันกินยำส้มโอแจ๋วเลยนี่เราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วเหรอครับต้องกินใบไม้ใบหญ้าอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยโปรตีนสูงอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยฮะได้อย่างมั่นใจมั่นคงโอ้โหพอมาถึงฟังทำไมขาสั่นพี่เทพคะวันนี้หนูจะได้กินส้มโอพันอะไรบ้างคะอันนี้ทับทิมสยามมันจะมีขนนุ่มนวลนะเป็นกำมะหยี่นะใช่ค่ะแล้วก็ตุกสูงๆนะทานเป็นคำๆนะฮะสองคำแค่นั้นนะครับเป็นไงคะทานแค่สองคำนะแล้วก็ให้คุณอื่นบ้างเดี๋ยวหมดข่าวน้ำผึ้งครับข่าวน้ำผึ้งหวานดีทองดีหวานฉ่ำทับทิมสยามหวานเย็นเย็นครับแต่ถ้าตอนเย็นเย็นนะถึงจะหวานเย็นเย็นหกวงแล้วค่ะเย็นแล้วกินได้เย็นแล้วเอาได้ครับได้เอาเย็นแล้วนะฮะเย็นแล้วค่ะทำไมเย็นเร็วจังเลยปอกจกเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงอันนี้เย็นละเอาเอาทานทุกกรีบเลยไม่ต้องสองคำแล้วไม่แบ่งใครนะไม่แบ่งแล้วให้เลยเอาเลยครับง่ามันอร่อยคนละแบบใช่ใช่ครับใช่ค่ะแต่คือรวมๆแล้วมันคืออร่อยครับแพมทานมาเยอะละก็อยากจะซื้อแล้วก็จ่ายตัวที่แพมทานไปอะค่ะเท่าไหร่ล่ะคะครับจะจ่ายได้เหรอครับมันถ้าอันนี้สบายเลยได้นะฮะค่ะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะอันนี้ทับทิมสยามแสนสองครับแสนสองหมื่นเดี๋ยวฟังอีกจะได้สลบไปเลยฮะทีเดียวเลยอันนี้เท่าไหร่สองแสนครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะแสนสาหัสค่ะแสนสาหัสโอ้โหไม่เป็นไรครับสบายใจได้ครับวันนี้ทานฟรีครับอุ้ยขอบคุณค่ะสวนส้มโอไทยทวี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 นครชัยศรี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 วันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะส
ก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอไม่ไรที่พลาดคุณผู้ชมแพมถูกขโมยหัวใจไม่รู้จะทำยังไงดิตอนนี้ค่ะเดินไปเดินมาก็อยู่ที่ศูนย์ราชการแล้วค่ะไม่รู้จะไปบอกใครหรือว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีค่ะถูกขโมยหัวใจอ่ะใครก็ได้ช่วยทียังมีอีกเรื่องรักแท้ที่เคยต่อหามันนาเหลือกันอ่ะวันนี้เป็นไงเป็นกันเธอรักเธอสวัสดีค่ะโอ้อกหักรักคุดแต่เรามาเจอมังคุดสินะเดี๋ยวก่อนรักคุดต้องกินมังคุดให้ปีใช่ค่ะกินได้เลยชิมไหมล่ะชิมเลยค่ะร้อยแรงจะชอบไม่ค่อยดีแต่ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วเนาะได้กินฟรีโอ้ร้อยแรงร้อยมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนยังไม่พอเอาไปอีกใจดีไปไหนเนี่ยเราชิมได้เลยโอเคไหมคะแต่ว่าจะโอเคกว่านี้เนาะท่านได้อีกสักลูกนึงอีกสักลูกนึง อีกลูกนึงคิดตังโลละ60ก็ได้ งั้นเอา2โลได้เลยค่ะ2โล2โลจ้า2โลจริงเปล่า2โลจริงค่ะโอเคอุ๊ยทุเรียนน่ากินขายยังไงกิโลละ200จ้าโหเอาได้เอาได้เอาลูกไหนจ๊ะเอาลูกไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะปอกให้เหรอจ่ายตังก่อนค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะจ่ายตังก่อนลืมเอาตังมามานี่เลยไม่จ่ายตังมานี่เลยไปไหนอ่ะมาก่อนมานี่เลยให้ทำงานเหรอมาทำงานค่ะตายแล้วเมื่อกี้กินฟรีไปซะเยอะด้วยทำงานค่ะไปขายของก็ได้ได้เลยค่ะงั้นมาก่อนเนาะค่ะฝากด้วยมีออเดอร์3โลเลือกเลยค่ะเลือกเลยใส่ถุงให้ลูกค้าเลยค่ะได้เลยค่ะออเดอร์มา3กิโลแล้วนะคะทุกคนแต่ต้องทำดีๆนะคะเพราะว่ามีคนยืนคุม3กิโลค่ะเลือกดีๆเลือกดีๆโอเคค่ะรับทราบค่ะรู้ไหมงานเนี้ยงานอะไรตอบได้อยู่แล้วค่ะงานที่มีผลไม้นะคะที่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายแบบนี้ก็คืองานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC ค่ะงานนี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่15ถึง19กรกฎาคมที่ศูนย์ราชการค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเย้แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีจุดอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเข้าไปอุดหนุนกันได้เลยค่ะโอ้เสียงโป๊ะโป๊ะเลยอ่ะเอาไปปอกจริงเหรอจริงค่ะบอกเลยบอกจริงๆไม่มีสแตนอินหรอก็ได้บอกก็บอกไม่เป็นแต่วันนี้รับปากเขาแล้วว่าจะมาช่วยขายจะเริ่มยังไงดีได้ยินมาว่าทุกจุดขายผลไม้นะคะของงานนี้เนี่ยเขาจะมีเซียนปอกทุเรียนอยู่ไปขอความช่วยเหลือเขาดีกว่าไม่งั้นนะวันทั้งวันเนี่ยลูกนี้ก็ไม่เสร็จเซียนปอกหรือเปล่าคะพอได้ครับพอได้เหรอคะครับงั้นช่วยปอกให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับเกิดคนใจดีแต่อย่าบอกพี่คนนึงนะคะได้โอเคนี่ปอกเสร็จแล้วโอ้น่ากินมากเป็นเนื้อที่แบบว่าถูกต้องที่สุดเนื้อฟูพูโตเม็ดเล็กนี่ค่ะผลงานปอกเองปะเนี่ยปอกกับมือเลยปอกกับมือเลยมือใครมือคนอื่นน่าไม่เป็นไรใครปอกก็อร่อยเหมือนกันนี่ค่ะผลงานเย้เมื่อเช้านะคะยังเศร้าอยู่เลยเพราะว่าถูกขโมยหัวใจมาแต่ว่าตอนนี้นะคะหัวใจแพมอยู่ที่บูธนี้แล้วค่ะเพราะว่าได้มาฮีลใจนะคะกินผลไม้อร่อยเจอลูกค้าที่น่ารักด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาช็อปผลไม้คุณภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมากันได้เลยค่ะที่งานไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC ค่ะ
ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง19กรกฎาคมค่ะมากันเยอะๆนะคะที่ศูนย์ราชการค่ะตอนนี้กำลังคึกคักเลย